แพนเค้กขึ้นเขียงอัพหน้าแก้ปัญหาระยะยาวยันไม่ท้องแจงคนเห็นซื้อของใช้เด็กแพนเค้กขึ้นเขียงอัพหน้าแก้ปัญหาระยะยาวยันไม่ท้องแจงคนเห็นซื้อของใช้เด็กแพนเค้กขึ้นเขียงอัพหน้ามีตาดีแอบเห็นเดินเลือกของใช้เด็กหลายคนเลยตั้งข้อสงสัยว่าเตรียมตัวเป็นคุณแม่แล้วหรือเปล่าสำหรับนักแสดงสาวมากความสามารถแพนเค้กเขมนิจจามิกรล่าสุดเมื่อวันที่11พฤษภาคม66เจ้าตัวได้เดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวธีรพรครบรอบ40ปีก้าวสู่โรงพยาบาลสัญญกรรมเฉพาะใบหน้าที่ Living Room Icon Cinecotic ชั้น6ในฐานะพรีเซนเตอร์คนแรกของคลินิกแพนเค้กขึ้นเขียงอัพหน้าจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ตัดสินใจยอมทำสัญญกรรมครั้งแรกในชีวิตและเรื่องที่มีคนเห็นเดินเลือกซื้อของใช้เด็กเอ๊ะหรือจะมีข่าวดีทำตามาใหม่ที่ตัดสินใจจะทำตาเพราะตาสองชั้นไม่เท่ากันต้องติดสก็อตเทปต้องทำงานก็เคยคิดว่าเราจะอยู่กับมันได้ไม่เป็นไรแต่พอวันหนึ่งที่ตัดสินใจจะลองดูเพราะเชื่อมั่นคุณหมอว่าแผลนิดเดียวไม่ได้ทำอะไรเยอะและไม่ได้ทำให้มันต่างจากเดิมคือยังคงเป็นเราพอเจอไม้จิ้มฟันจิกเข้าไปนิดนึงมันก็ไม่ได้เปลี่ยนมากแค่เป็นเราที่เหมือนติดสติ๊กเกอร์ไว้ตลอดก็เลยโอเคแพนเค้กขึ้นเขียงอัพหน้าเชื่อคุณหมอและลองทำดูแต่พอตอนทำคุณหมอก็บอกว่าเรากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงคือคุณหมอพยายามให้ลืมตาเราก็บอกว่าลืมได้ปกติแต่ปรากฏว่าถ่ายรูปออกมาแล้วมันลืมไม่ขึ้นมันตกลงมาก็เลยรู้ว่ามันมีโอกาสที่จะซ่อนอยู่บางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวพอมาทำก็ถือว่าเป็นโชคดีไปก่อนหน้านั้นมันกระทบกับการใช้ชีวิตเราไหมมันทำให้ตาไม่เท่ากันค่ะโดยที่เราไม่รู้เหมือนบางวันตื่นมาตาก็สวยบางวันตื่นมาตาก็จะเหลือชั้นเดียวซึ่งเราไม่รู้ว่าเรามีปัญหาตรงนี้ถ้าไม่ทำจะเป็นยังไงในอนาคตมันก็จะหย่อนลงไปเรื่อยๆค่ะหนังตาก็จะเลื่อนลงมาเรื่อยๆซึ่งถ้าเราไม่ทำก็อาจจะต้องติดสติ๊กเกอร์ค้ำไว้แต่พออายุเยอะๆมันก็จะปิดลงมาเหมือนการมองเห็นเราก็จะแคบลงแต่พอเราดึงขึ้นมันก็ดูสว่างขึ้นชัดขึ้นอันนี้ทำข้างซ้ายค่ะพอทำเสร็จก็ใช้ชีวิตต่างๆได้ตามปกติเลยค่ะไม่ช้ำเราก็ทำตามขั้นตอนที่คุณหมอบอกอย่านอนเยอะเพราะยิ่งนอนมันยิ่งบวมอยากทำอะไรเพิ่มอีกไหมณตอนนี้คือโอเคแฮปปี้กับการใช้ชีวิตชั้นตาเท่ากันก็รู้สึกง่ายขึ้นการใช้ชีวิตง่ายขึ้นมากๆค่ะที่ผ่านมาเคยทำสัญญกรรมมาบ้างไหมทำแค่ตาอย่างเดียวครั้งนี้แหละค่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยอย่างอื่นก็แค่ทำทรีทเมนต์บำรุงปกติก่อนหน้านี้ก็หมวยๆอย่างที่เห็นเลยค่ะหัวเราะแพนเค้กขึ้นเขียงอัพหน้าอนาคตคิดไหมว่าจะทำอะไรอีกก็เริ่มคิดแล้วค่ะหัวเราะเนื่องจากอายุที่มากขึ้นแต่วันนี้เราก็พยายามดูแลตัวเองอยู่ตลอดแต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าอายุมากขึ้นด้วยแรงโน้มถ่วงต่างๆเพราะเราก็ยังคงต้องใช้หน้าตาร่างกายในการทำงานก็ให้เป็นตามสเต็ปไปแต่ที่สำคัญคือยังคงเป็นธรรมชาติและดูเป็นตัวเราค่ะที่หมีหันมาสนใจเรื่องสัญญกรรมบ้างไหมคือพอเวลาเราออกกล้องด้วยกันบ่อยๆและถ่ายรูปกันเขาก็จะรู้สึกว่าเขาต้องดูแลตัวเองเยอะขึ้นอาจจะแค่เริ่มจากการทาครีมกันแดดมันอาจจะไม่เพียงพอณวันนี้ก็มีการทำทรีทเมนต์เติมวิตามินให้ดูไบรท์ขึ้นคุณหมอก็มีชักชวนนะคะเขาก็บอกว่าเขาขอทำวิตามินทำทรีทเมนต์ไปก่อนเขาก็โอเคยิ้มแนะนำเด็กๆวัยรุ่นที่สนใจเรื่องสัญญกรรมจริงๆก็อยากให้หาข้อมูลก่อนค่ะดูอะไรที่ตรงกับตัวเราค่ะแพนเค้กขึ้นเขียงอัพหน้าเรื่องมีลูกพร้อมหรือยังยังค่ะตอนนี้ยังทำงานอยู่ค่ะยิ้มเราคุยกันว่าในปีนี้เราจะทำงานกันก่อนคนเห็นไปเดินเลือกซื้อของใช้เด็กเล็ก
แทนเหรอถ้าซื้อก็น่าจะซื้อให้หลานๆมากกว่าเพราะเวลาไปไหนพี่หมีก็จะไม่เคยลืมที่จะซื้อชุดเสื้อผ้ารองเท้าก็จะนึกถึงกันตลอดไม่ใช่ของตัวเองค่ะยิ้มปีนี้ยังไม่มีแพลนใช่ไหมยังไม่มีแพลนค่ะยิ้มเห็นภาพตัวเองเป็นคุณแม่บ้างหรือยังตอนนี้ในละครเป็นคุณแม่ตลอดเลยก็เลยได้ซ้อมมีลูก 4-5 ขวบยิ้มแต่ถ้าถามตัวเองวันนี้เราก็อยากตั้งใจกับการทำงานกับการใช้ชีวิตของเราดูแลกันในแบบนี้ก่อนคิดว่าอีกสักกี่ปีถึงจะคิดเรื่องมีทายาทถ้าดูจากงานก็น่าจะอีกสัก 1-2 ปีที่เรามองกันไว้แต่จะเปลี่ยนแผนไหมหรือยังไงก็ค่อยว่ากันค่ะที่หมีว่ายังไงบ้างณตอนนี้ที่พูดตรงกันคืออยากใช้ชีวิตในช่วงเวลาตรงนี้กับการทำงานและช่วงนี้มีงานหลากหลายอย่างที่หมีเองก็ยุ่งเช่นกันก็เลยคิดว่าแบบนี้น่าจะเหมาะกับเราในช่วงเวลาตรงนี้ก่อนคุณแม่แพมอยากอุ้มหลานหรือยังบอกให้แม่แพมเล่นกับหลาน2คนที่บ้านก่อนหัวเราะแม่แพมมีกิจกรรมตลอดค่ะเมื่อถึงเวลาค่ะคุณแม่ก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรรู้สึกยังไงที่มีข่าวว่าเราท้องแล้วยังค่ะยิ้มถ้าซื้อของก็น่าจะเป็นของหลานอดไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้ของเด็กๆน่ารักเยอะแยะไปหมดอาจจะเห็นแทนชอบอย่างนั้นมากกว่าเคยคิดไหมว่าถ้าเป็นลูกเราเองจะเลือกแบบไหนดีถ้าเป็นลูกเราคงเลือกเยอะมากคงช็อปลืมทุกวันนี้ก็ช็อปกระจายอยู่แล้วหัวเราะก็คงเลือกในแบบที่เป็นเราค่ะในอนาคตยังอยากมีน้องอยู่ใช่ไหมก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตนะคะยิ้มแต่นะวันนี้ยังอยากใช้ชีวิตกันแบบนี้ก่อนค่ะเอาเป็นว่ามีแพลนดีกว่าแต่จะยังไงเดี๋ยวค่อยกว่ากันขอเวลาก่อน2 ปีหรือ2คนก็คิดเหมือนกันว่าถ้าทำก็ทีเดียวไปเลยเนอะหัวเราะคือเราคุยกันเฉยๆแต่ยังไม่มีอะไรที่เป็นแบบแผนแน่นอนที่คุยกันคือตอนนี้ขอเป็นแบบนี้ก่อนสบายใจก่อนค่ะเจอปารีณาอยู่ด้วยกกต.ตำรวจบุกบ้านตรวจโดนร้องสงสัยแจกเงินซื้อเสียงผู้อำนวยการกกต.ราชบุรีพร้อมผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธารามยกกำลังบุกตรวจบ้านสงสัยอาจจะมีการแจกเงินซื้อเสียงหลังมีชาวบ้านร้องเรียนเจอเอปารีณาอดีตส.ส.ราชบุรีนั่งอยู่ด้วยโวยแค่มาช่วยงานบุญวันที่11พฤษภาคม2566ด็อกเตอร์สุชัญญาวิมุกตายนผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดราชบุรีพันตำรวจเอกชัชชนนราวุฒิพรผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธารามจังหวัดราชบุรีพร้อมฝ่ายสืบสวนเข้าตรวจสอบบ้านพักในพื้นที่หมู่4ตำบลหนองโพอำเภอโพธารามหลังได้รับแจ้งอาจจะมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงโดยพบว่ากำลังมีการเตรียมจัดงานทำบุญให้วันที่12พฤษภาคมนี้นอกจากนั้นยังพบนางสาวปารีณาไกรคุปอดีตส.ส.ราชบุรีนั่งอยู่ในบ้านด้วยโดยนางสาวปารีณาอนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านได้แต่ห้ามเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กกต.เข้าไปพร้อมระบุมาร่วมงานบุญแต่ถูกตำรวจติดตามคุกคามทำให้เกิดความกลัวพร้อมขอความเป็นธรรมบ้านหลังนี้จัดเตรียมนำรูปบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้วมาเช็ดทำความสะอาดและมีคนมาช่วยไม่กี่คนอดีตส.ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ขอตรวจสอบชาวบ้านที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในซอยเมื่อสอบถามว่ามาจากไหนก็ได้คำตอบว่ามาจากต่างตำบลและต่างหมู่บ้านจะมาร่วมงานทำบุญที่บ้านหลังนี้แต่ไม่รู้จักเจ้าของบ้านบางคนก็บอกว่ามีคนบอกให้มาพร้อมนำบัตรประชาชนมาด้วยเจ้าหน้าที่จึงขอเบอร์โทรศัพท์และบันทึกภาพวิดีโอไว้เป็นหลักฐานด็อกเตอร์สุชัญญาเปิดเผยว่าได้รับแจ้งเรื่องการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งก็มาตรวจสอบ
เนื่องจากในพื้นที่เขต3นี้มีการแข่งขันค่อนสูงมีรายงานข่าวเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงก็พบว่ามีรถเข้าออกในซอยนี้ค่อนข้างมากเป็นที่น่าผิดสังเกตว่าอาจจะมีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งซึ่งเป็นคนจากหมู่บ้านอื่นที่เข้ามาจึงเก็บพยานหลักฐานไว้หมดแล้วโดยอ้างว่าเข้ามาร่วมงานบุญที่บ้านหลังนี้ชาวบ้านแต่บางคนกลับไม่รู้จักเจ้าของบ้านเพราะมีคนบอกให้มาตรงนี้ซึ่งการที่เรามาดูก็เพื่อเป็นการป้องปรามไว้ก่อนเพื่อให้มีการกระทำความผิดให้น้อยที่สุดเพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์และยุติธรรมให้ได้มากที่สุดเท่าที่เข้ามาตรวจสอบพบว่ามีพฤติกรรมแปลกๆทั้งที่มีบัตรประชาชนของคนอื่นอยู่ด้วยและยังมีสปารีนาอดีตสนั่งอยู่ในนั้นด้วยตามที่ได้สอบถามชาวบ้านที่เข้าไปในบ้านมาแล้วขั้นตอนต่อไปตำรวจจะรวบรวมพยานหลักฐานและอาจจะต้องมีการตั้งเรื่องสอบสวนแต่ขณะนี้ขอเก็บหลักฐานก่อนงานบุญผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าสำหรับพื้นที่เขตเลือกตั้งที่3ของจังหวัดราชบุรีมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงระหว่างนายศรีหเดชไกรคุปพี่ชายของนางสาวปารีณาไกรคุปอดีตส.ส.ส่งพี่ชายลงสมัครพรรคภูมิใจไทยได้เบอร์หนึ่งกับนายจตุพรกมลพันทิพย์ลงสมัครพรรคพลังประชารัฐได้เบอร์สี่ซึ่งนายจตุพรเป็นหลานของนายชัยทิพย์กมลพันทิพย์อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เขต3ที่ลงสมัครแทนนะส.ปารีณาและเป็นคู่ปรับเก่าของส.ส.ปารีณากกต.ส่วนการเลือกตั้งครั้งนี้นายชัยทิพย์ได้ย้ายไปอยู่พรรคพลังประชารัฐและไปลงสมัครในเขต4จังหวัดราชบุรีแข่งกับนายบุญลือประเสริฐโสภาจากพรรคภูมิใจไทยให้นายจตุพรผู้เป็นหลานชายลงแข่งกับพี่ชายปารีณาแทนทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้มีการเดิมพันสูงแพ้กันไม่ได้